ค่ะขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนต้นทางชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานะคะซึ่งในชั่วโมงที่5นี้เราเรียนวิชาอะไรเอ่ยสุขศึกษานะคะปกติจะเรียนกับคุณครูจุลีพรใช่ไหมคะคุณครูจุลีพรไปธุระขาดเลยให้คุณครูสาลินีมาสอนแทนซึ่งเราก็เคยเจอกันมาแล้วในตอนชั้นป.1 ป.2 นะคะหลังจากที่ผ่านมาเป็นเวลา2ปีเหรอคะที่เราไม่เจอกันพอมาเจอเรียนอีกทีอยู่ป.4 แล้วโตขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยตั้งใจเรียนมากขึ้นไหมคะเนี่ยใครที่อ่านหนังสือออกแล้วอ่านได้เก่งเลยอ่านได้ทุกคนนะคะดีมากดีมากหลังจากที่โรงเรียนของเราได้ทำการทดสอบกลางภาคไปเป็นยังไงบ้างเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้เดี๋ยวก็รอดูผลคะแนนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองใครที่ทำคะแนนได้ดีก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองด้วยนะคะอ้าวทบทวนเนื้อหาสุขศึกษาของเราในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนว่าคุณครูจุลีพรสอนถึงเรื่องอะไรไว้เอ่ยสอนถึงเรื่องอะไรไว้คะเรื่องอะไรเอ่ยคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนทีนี้มีกิจกรรมให้ทำด้วยใช่ไหมคะมาดูกิจกรรมที่ว่าให้นักเรียนกลับไปทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นของห้องป.4/1นะคะอันนี้เป็นผลงานของใครเอ่ยของใครคะของทิติพงษ์นะคะเขาคือกิจกรรมเนี้ยให้นำเพื่อนรูปภาพของเพื่อนมาติดใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรใช่ไหมเอ่ยซึ่งทิติพงษ์เพื่อนของทิติพงษ์คนนี้ชื่ออะไรคะชื่อแบงค์นะคะชื่อจริงชื่ออะไรเอ่ยพิพัฒน์สาราแก้วคนไหนคะพิพัฒน์สาราแก้วเพื่อนคนนี้ชื่อแบงค์นะคะข้อ2ก็คือทิติพงษ์บอกว่าเขาคิดว่าแบงค์เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเล่นด้วยแล้วสนุกเหตุผลที่ชอบเพราะว่าเล่นด้วยแล้วสนุกนะคะข้อ3ก็คือเหตุใดนักเรียนจึงประทับใจเพื่อนคนนั้นเขาตอบมาว่าเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะคะความว่าการเป็นเพื่อนที่ดีเราก็แยกแจกแจงมาว่าความเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยยังไงเช่นมีน้ำใจอะไรคะชอบแบ่งปันไม่แกล้งไม่เกเรกับเราไม่อะไรคะไม่รังแกเราเขียนอธิบายว่าความเป็นเพื่อนที่ดีมาด้วยข้อ4ลักษณะที่ดีของเพื่อนที่เป็นเหมือนกับนักเรียนคือเป็นคนดีแล้วก็มีน้ำใจอันนี้คือที่ที่พงเขียนมานะคะมาดูของนักเรียนอีกคนหนึ่งนี้เป็นเพื่อนของใครเอ่ยอันนี้เป็นผลงานของสิริวรรณนะคะซึ่งในภาพเป็นเพื่อนของสิริวรรณก็คือรัตนทานเพื่อนคนนี้ชื่อเขาเขียนมาเพื่อนคนนี้ชื่อรัตนทานด้วงทองชื่อเล่นชื่อจีจ้าโหจีจ้ายานินหรือเปล่าคะรู้จักหรือเปล่าที่เล่นต้มยำกุ้งใช่ไหมฮะมาดูว่าสิริวรรณเขาเขียนมาว่านักเรียนคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะจีจ้าเนี่ยคนนี้เนี่ยใจดีมีน้ำอะไรคะตกคำว่าใจไปนะคะมีน้ำใจแล้วก็ชอบแบ่งปันเหตุใดจึงประทับใจจีจ้าก็คือเพราะจีจ้าเป็นคนดีที่ดีเรามีอะไรที่เหมือนกันเขารู้ว่าเราชอบกินอะไรใจเราตรงกันรัตนทานสิริวรรณชอบกินอะไรคะมีการใบ้ชอบกินอะไรคะเรารู้ใจกันน่ะเขาชอบกินอะไรเอ่ยสิริวรรณรัตนทานชอบกินอะไรคะผลไม้ขนมกรุบกรอบด้วยอันนี้เขารู้ใจกันเป็นเพื่อนกันข้อที่4
ลักษณะที่ดีของเพื่อนที่เหมือนกับนักเรียนก็คือชอบกินชอบเต้นร้องเพลงนิสัยตลกเหมือนกันตลกด้วยเหรอคะชอบออกกำลังด้วยอยากฟังเขาร้องเพลงไหมคะคู่นี้อยากออกมาร้องไหมคะโอ้อยากออกมาร้องด้วยโอ้จะร้องเพลงอะไรคะไหนพาเพื่อนสนิทเรามาด้วยพาเพื่อนสนิทเรามาด้วยจะร้องเพลงอะไรให้ฟังอะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทยเราก็คือวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะร้องเพลงเกี่ยวกับวันแม่ได้ไหมคะร้องได้ด้วยไหนวันนี้เพื่อนๆต้องเงียบให้รัตนทานร้องเพลงเกี่ยวกับวันแม่ให้ฟังแนะนำตัวเองแล้วก็บอกด้วยว่าจะมาร้องเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวช่วยปรบมือด้วยนะคะหนูชื่อเด็กหญิงรัตนทานด้วงทองชื่อเล่นชื่อว่าจ้าจะมาร้องเพลงรักแม่เท่าฟ้าค่ะร้องยังไงเชิญค่ะคนคนนี้ที่มีความหมายยิ่งใหญ่ที่รักเราเต็มหัวใจให้ฉันตลอดเวลาคนคนนี้ช่วยเพื่อนร้องได้ไหมอบรมสิ่งดีล้ำค่าสั่งสอนด้วยใจเมตตาความรักไม่เคยน้อยไปแม่ของฉันมีแต่ใจที่ให้แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกลรักแม่กว้างใหญ่กว่านั้นไม่จากไปไหนในยามที่ฉันไว้วันแรงใจรอเลี้ยงทุกวันลูกซึ้งและขอบพระคุณจะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ที่มีให้เต็มล้นใจจึงทดแทนค่าสิ่งนั้นจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพ้นผ่านให้รู้ว่านานเท่านานไม่คิดลืมค่าน้ำนมจบแล้วเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้เก่งมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความกล้าแสดงออกของรัตนทานเช่นกันซึ่งตรงกับหัวข้อเราวันนี้ที่เราจะเรียนในเรื่องของอะไรมาดูที่สไลด์นะคะในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะคะก็คือพฤติกรรมทางเพศคืออะไรก็คือการแสดงออกมาในรูปของการกระทำนะคะหรือว่ากิริยาท่าทางซึ่งธรรมชาติเรากำหนดเพศมีกี่เพศ2เพศก็คือเพศเพศหญิงกับเพศชายรัตนทานที่มาร้องเพลงเมื่อกี้เป็นเพศอะไรคะเพศหญิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเมื่อกี้คือการร้องเพลงแต่พฤติกรรมทางเพศก็คือการแสดงออกมาที่เหมาะสมกับเพศของตนนะคะให้นักเรียนดูภาพเด็ก2คนคำถามคือเด็กในภาพมีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ถามตัวแทนดีกว่าใครอยากตอบกฤตพลกฤตพลคุณครูถามว่าเด็กในภาพมีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่คะไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรคะให้เหตุผลด้วยเพราะว่าในภาพเป็นเพศอะไรกับเพศอะไรคะเป็นเพศชายกับเพศหญิงแล้วมีพฤติกรรมที่เราคิดว่าไม่เหมาะสมเพราะเหตุใดคะเขาอยู่ในวัยเรียนแต่เขากำลังทำอะไรกันอยู่จับมือกันทำไมอ๋อไม่เหมาะสมทำไมการจับมือกันไม่เหมาะสมอะคะเพราะว่าไหนใครให้เหตุผลได้บ้างว่าในภาพนี้เพศหญิงเพศชายเขาจับมือกันไม่เหมาะสมเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกันก็มีเหตุผลใครให้เหตุผลอื่นได้อีกนักเรียนหญิงสวมกระโปรงค่ะสวมกระโปรงสั้นเกินไปเกี่ยวกับการจับมือไหมอ๋อแต่เขาใ
ความคิดเห็นมาว่าเพศหญิงคนนี้แต่งกายไม่เหมาะสมเพราะว่าสวมกระโปรงสั้นเกินไปในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศก็ถูกไม่แต่งงานกันจับมือกันไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหรอคะอ้าวทำไมไม่เกี่ยวอะคะก็แค่โดนเพื่อนล้อครับอ๋อแค่จะโดนเพื่อนล้อถ้าจับมือกันเหรอคะอ๋ออ่ะขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของกฤตพลนะคะทีนี้ใครจะให้ความคิดเห็นอย่างอื่นอีกว่าเด็กในภาพเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือใครคิดว่ามีความเหมาะสมบ้างคะเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นพี่น้องกันจับได้ไหมได้แต่ถ้าเขาไม่ใช่พี่น้องกันล่ะคะทำไมจับไม่ได้คะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในสังคมไทยอ่ะในสังคมไทยการแสดงออกพฤติกรรมของเพศชายกับเพศหญิงก็คือถ้าเป็นเพศหญิงน่ะเราควรจะรักนวลสงวนตัวไม่ให้เพศตรงข้ามมาแตะเนื้อต้องตัวเรานะคะแต่ถ้ามีกิจกรรมในชั้นเรียนหรือว่ากิจกรรมที่ผู้ใหญ่ให้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเช่นจับวงกลมกับเพื่อนจับมือได้ไหมคะจับได้เพราะว่าอยู่ในช่วงของกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ในภาพน่าจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะอาจจะไปเที่ยวหรือว่าไปไหนก็ได้2ต่อ2แต่ทีเนี้ยการจับมือระหว่างเพศชายกับเพศหญิง2ต่อ2คนอื่นมองแล้วเป็นยังไงคะเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนั่นเองอ่ะในข้อนี้ถ้าเป็นเพศชายเพศหญิงที่เป็นไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นญาติกันถ้าจับมือถือแขนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ยังไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนด้วยนะคะวัยหนุ่มวัยสาววัยเรียนเด็กๆอย่างเงี้ยอยู่ในวัยอะไรคะเนี่ยวัยเรียนมีแฟนเหมาะสมไหมคะมีได้ไหมมีได้แต่มันไม่เหมาะสมนะคะแล้วดูภาพนี้เด็กในภาพมีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ไหนใครคิดว่าไม่เหมาะสมไหนใครคิดว่าเหมาะสม